ก็ประกบกลางอย่างเดียวผมบาลานซ์ฮีโร่ได้เปรียบเห็นๆครับผมได้เปรียบเห็นๆน่ะเห็นๆเลยอ่ะนะอย่างที่บอกว่าโหจังหวะขึ้นบ้านขาดของทีทีสปอร์ตฮาวครั้งสุดท้ายมันผ่านไม่ได้แล้วผมที่โดนขึ้นบ้านได้ก็คือทางทัดปล่อยเพื่อให้แอนติเมทได้มีเวลาทำลายทาวเวอร์ซึ่งก็เข้าแผงเขาพอดีครับผมยังไงดีล่ะสำหรับทางทีทีสปอร์ตฮาวตอนนี้ไซเบอร์มีความคิดยังไงครับผมสำหรับบาลานซ์ตัวนี้ถ้าเกิดทีดีฮาวจะปิดให้ได้ถ้าทัดยังประกบทีดีฮาวก็ต้องฆ่าตัวหลักๆอย่างแอนติเมทแล้วก็ไลแคนไปก่อนครับเอาจนแบบว่าไม่มีเงินซื้อเกิดแล้วก็ติดคูลดาวน์บายแบ็กครับจังหวะนั้นก็ถึงจะขึ้นไปแบ็กดอร์กันได้ครับผมทางฮาวก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งฮะก็ต้องเป็นแบ็กดอร์แล้วครับจังหวะนี้อย่างแอนติเมทนี่ก็แบ็กดอร์นะครับก็ต้องแบ็กดอร์กันแล้วครับจังหวะนี้คือดันคีฟนี่คงไม่ไหวฮะแล้วถ้าทางจะได้ด้วยดิฮะอุ้ยแล้วโดนแต่ว่าก็สกิลแล้วเฮกแล้วคนไหนไว้ได้ฮะแต่ว่าเป็นลิชตายไปผมในส่วนของทางด้านล่างฮะแล้วตกตามไปด้วยไลแคนหรือเปล่าครับไลแคนเรียบร้อยไปแล้วแอนติเมทแกมาต่ออีกแล้วผมแอนติเมทมาต่อใช่ไหมคนไหนสตันเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วจะมีคูลดาวน์ไปแบ็คหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกทีผมเสียไปถึงสองตัวไม่มีไม่มีครับอีกนะครับผมตอนนี้ก็ดาร์กไนท์ดันสูงแล้วครับผมแกจะเอามุ่งหน้าไปแบ็คคอร์ดเลยหรือเปล่าโอ้โหหรือว่าจะเป็นจบกลางนะต้องมาดูอีกทีถ้าเป็นจบกลางครับผมแกกะเอาจบกลางนะมาสเตอร์ก็มาด้อมๆมองๆนะฮะก็ว่าจะแบ็คดอกันเช่นกันครับผมโอ้โหแกจะเอาแบ็คดอมาหาการครับผมแต่จริงนะถ้าเกิดทางฝั่งที่ยาวแกไปแบ็คดอเลนซ้ายบ้างก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะโอ้แล้วแกเดินไปแล้วฮะเลนซ้ายอ้าวยังไงจะเข้ากลางฮะก็จบกลางครับผมไม่ดีเพราะว่าไม่ดีนะก็ไม่ทันนะแล้วตอนนี้ก็ยืนตีอย่างเดียวแล้วผมทั้งฮิวทั้งอะไรหลายอย่างฮะนี่ก็ปาอัศวัยโอ้ยบีนอมครับผมก็อัศวัยได้แล้วกดไปครับผมไม่โดนฟิตบีนอมนะก็แทงไปได้เรื่อยผมน่าจะเป็นในส่วนของฮาวนะฮะตีป้อมแตกก่อนแต่ว่าแคปโอ้โหไหนดีครับลุ้นนะมีลุ้นนะแคปเตอร์ตรงไหนดีครับฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ครับผมเพราะฝั่งนู้นนี่ก็ไปกันเยอะถึงฟอสเซนโทนแล้ว AA กลับมากันฝั่งฮัตตีได้เยอะกว่าครับลดได้เยอะกว่าเห็นแล้วยังไงก็บีมัตเตอร์ยังตับอยู่เก็บไม่ได้ไม่ได้เก็บไปได้แล้วหมายังไล่กัด AA ยังไงแล้วระเบิดครับเป็นฮาวครับได้ไปฮะไปดูรีเพย์กันเราเองเถอะได้โปรดนะเกมนี้โอ้โหไอ้ตีฮะทีสปอร์ตฮาวโคตรนะฮะไปได้โคตรฮะจริงๆฮะครับต่อกันด้วยเกมที่2ครับผม